ัสดีครับผมชื่อสุรชัยอินทชื่นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวทำงานเกี่ยวกับเรื่องรับเหมางานระบบครับผมรู้จักไฮลักซ์รีโวได้จากสื่อโฆษณานะครับแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่มันเป็น Toyota Hilux Vigo มาก่อนนะครับก็ทราบถึงประสิทธิภาพของ Vigo รุ่นก่อนๆว่าเป็นกระบะชั้นนำของเมืองไทยนะครับแล้วก็พอมาถึงตัว Hilux Vigo ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะออกมารูปแบบไหนเป็นอย่างไรตั้งแต่ซื้อ Hilux Vigo คันนี้มานะครับผมได้เพิ่มเติมในสิ่งที่สำคัญเข้าไปหลายอย่างเช่นชุดช่วงล่างนะครับได้เปลี่ยนเป็นช่วงล่าง6นิ้วนะฮะเป็นชุดยก6นิ้วเปลี่ยนโชคหมดเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนแนบหมดนะครับเพิ่มกันชนหน้ากันชนท้ายเข้ามานะครับเปลี่ยนยางเป็นไซส์ขนาด 3.5 เพื่อที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่ที่เป็นต้องใช้รถ 4x4 จริงๆนะครับมีหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาในรถนะฮะมูลค่าบางทีมันนับไม่ถ้วนเพราะมีการใส่เข้าถอดออกใส่เข้าถอดออกหลายครั้งนะครับอันนี้เราก็ทำเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เราจะใช้งานในการออฟโรดจริงๆครับทำไมถึงต้องเป็นรีโวนะครับได้ศึกษามาก่อนว่า Toyota มีความเป็นเลิศทางด้าน 4x4 อยู่แล้วนะครับก็เลยได้ตัดสินใจซื้อตัว Toyota Hilux Vigo คันนี้ได้ตอบสนองผมในเรื่องของการเดินทางที่เป็นออฟโรดการเดินทางที่เป็น 4x4 จริงๆผมสามารถไปในพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงไม่ได้นะครับสามารถได้เข้าไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับแต่เราก็ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะครับเราเข้าถึงพื้นที่บางพื้นที่ที่สามารถจะไปช่วยเหลือเด็กนะไปบริจาคของไปดูแลเด็กไปสร้างโรงเรียนไปสร้างห้องน้ำให้เด็กได้นะครับก็จากสมรรถนะของรถที่เตรียมพร้อมไปเช่นนี้ครับระบบช่วงล่างมั่นใจครับเพราะว่าตัวนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนมาจากตัวToyota Hilux Vigo นะครับมาพอสมควรแชสซีที่ใหญ่ขึ้นนะฮะช่วงฐานแหนบที่ยาวขึ้นนะครับทำให้เกาะถนนเพิ่มมากขึ้นอันนี้พูดถึงช่วงล่างสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับในชีวิตประจำวันผมใช้รถคันนี้ในการทำงานด้วยนะครับก็มีเอาของไปให้ลูกน้องตามสายงานต่างๆด้วยนะครับบรรทุกเช่นผมบรรทุกสายไฟเป็นโลนะฮะประมาณ2โลโลหนักๆโลละหลายร้อยกิโลนะครับไม่ได้มีความอืดของเครื่องยนต์เกิดขึ้นเลยนะครับก็เครื่องยนต์ก็ขับได้สบายๆพละกำลังเหลือเฟือครับก็ฝากถึงคนที่กำลังเล็งหารถที่จะใช้งานจะเป็นรถคันแรกหรือจะเป็นคันที่2หรืออะไรก็ตามนะครับลองพิจารณาดูรถกระบะที่มีสมรรถนะดีๆอย่างรีโวนี่นะครับแล้วก็ยอดขายที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งได้นี่ไม่ใช่เพราะเรื่องการโฆษณาอย่างเดียวเรื่องสมรรถนะเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องช่วงล่างที่ดีจริงๆผมใช้แล้วยืนยันครับว่าดีไฮลักซ์รีโวผมประทับใจครับ